ตือนเด็กในสตรีมีครรภ์รวมถึงควรจะลาบุตรใช้วิทยาลัยในการรับชมรับฟังข้อเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำกล่าวขัดก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์ซียูนะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันก็ทดลองใช้สกิลนินจานะเนื่องจากมันมีปัญหาว่าทำไมมันใช้ลูกแก้ว5ลูกไม่ได้แล้วก็ปลานที่บอกว่าเมื่อเราใช้ลูกแก้วแล้วสามารถเรียกลูกแก้วกลับมาได้อีก2ลูกในกรณีที่เราใช้สกิลเพิ่มโจมตีวิชาที่ลดลูกแก้วได้จำนวน5ลูกแล้วเรียกกลับมาได้อีก2ลูกถึงจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับแต่สกิลที่ลงท้ายด้วยโจมวิชาเพิ่มเปอร์เซ็นต์ด้วยการโจมตีวิชาด้วยลูกแก้วจะไม่สามารถใช้ได้เลยทุกกรณีในขนาดนี้ยกเว้นการรวมสกิลพูดไปหลายคนก็คงงงกันอยู่ดีนะฮะเราก็กลับมาอยู่กับแมงกุฏีนะฮะแล้วก็คนตัดฟันนะเอ้ยคนตัดฟืนนะฮะโอเคเมื่อกี้นะฮะจากอย่างที่เห็นนะเราจะอ้าวแมงตายซะแล้วก็อย่างที่เห็นนะว่าเราติดปลานของเซียนหนึ่งคือจักรวาล3สายนะฮะเดี๋ยวเราจะทำรีเพลย์แบบช้าๆให้ดูกันอีกรอบนะฮะผมก็นะครับจากการรีเพลย์นะเดี๋ยวเราจะดูนะครับจักรวาล3สายนะฮะติดด้วยการใช้สกิลรวมนะด้วยท่า77แล้วก็94นะฮะแล้วก็ตามด้วย71นะฮะผมนะเราจะได้เห็นได้ว่าสกิลรวมสามารถทำให้ใช้ท่า77ได้คือสกิลที่ลดลูกแก้วเพิ่มโจมตีวิชานะครับแต่เมื่อรวมสกิลแล้วอย่างน้อย1สกิลจะลดลูกแก้ว1ลูกอันนี้ใช้ไป3สกิลลดมา2ลูกก็เป็นข้อสังเกตนะฮะว่าสกิล77น่าจะไม่ลดลูกแก้วนะฮะก็เทียบเท่ากับการโจมตีปกติของนินจาที่ไม่ได้มีผลอะไรเลยกับสกิลนะฮะนะครับถ้าคิดอีกแง่หนึ่งเลยนะฮะสำหรับอาชีพนินจานะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ใช้รวมสกิลนะฮะเขาจะเปิดด้วยสกิลที่ลดเลือดลดเกราะอะไรก่อนสักอย่างแล้วค่อยๆโจมตีวิใส่ทีนะเพื่อให้มันศัตรูตายชะงักตายดิบที่หรือว่าตายคาที่ตายอย่างเฉียดส่วนในตอนนี้ก็นินจาอาจจะเป็นอัมพาตเรื่องสกิลการเพิ่มโจมตีวินะฮะในเมื่อมันใช้ไม่ได้คือมันได้แต่ลดเลือดลดเกราะมึนงงเท่านั้นเองนะครับจะมีวิธีไหนที่จะทำให้นินจาสามารถใช้สกิลสุดท้ายของแต่ละคลาสได้นะแล้วก็ปลานที่มีปัญหาคือปลานใหม่ที่รีกับลูกแก้วมา2ลูกเนี่ยคือไม่ติดครับไปติดปลานคลาสเซียนจักรวาล3สายเพื่ออะไรแล้วมันมีผลอะไรไหมสำหรับคลาสธรรมดาที่ไม่ใช่คลาสเซียนนะฮะถ้าในทางกลับกันมีการแก้ไขเกิดขึ้นนะให้นินจาสามารถใช้สกิลสุดท้ายของแต่ละคลาสที่เพิ่มโจมตีวิชานะฮะเมื่อนินจามีลูกแก้วครบ5ลูกใช้สกิลใดสกิลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลดเลือดลดเกราะหรือสกิลโจมตีวิจะเรียกกลับมา2ลูกนะฮะก็ถ้าหากว่าเป็นการเปิดด้วยสกิลลดเลือดสมมุตินะเป็นการเปิดด้วยสกิลลดเลือดแล้วในกรณีที่นินจามีลูกแก้ว5ลูกก็จะลดไป1ลูกแล้วเรียกกลับมา2ลูกซึ่งไม่สามารถเกินได้ก็ครบ5ลูกแล้วนินจาใช้สกิลโจมวิ5ลูกใส่ศัตรูในครั้งนั้นสามารถทำให้นินจาฆ่าศัตรูได้เป็นการโกงไปหรือเปล่าถ้าเกิดการแก้ไขแบบนี้